คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะเขามีเรื่องของคุณอยู่เต็มหัวไปหมดเลยนะเอามาดูเป็นยังไงบ้างเต็มหัวจริงๆนะเห็นปะจำหัวท่าเดียวกันไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันไหมหรืออาจจะไม่มีก็ได้ค่ะคุณอาจจะคิดว่าเขาคงไม่มีเรื่องของฉันหรอกเขาคงไม่คิดเรื่องของฉันหรอกแต่จะบอกนะคะว่าเรื่องของคุณเนี่ยอยู่นะคะยังคงแบบอยู่เต็มหัวเขานะคะคิดเรื่องของคุณเยอะมากนะคะไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีหลายเรื่องที่เขาแบบต้องทำต้องจัดการชีวิตเนาะนะคะแล้วถ้ายิ่งมีประเด็นเนี่ยนะบางทีงานก็ต้องทำไอ้นั่นก็ต้องคิดแต่บางทีก็อดไม่ได้ที่แบบจะต้องแบบคิดมากเรื่องคุณเนี่ยคือมันหลายเรื่องมากนะคะบางคนก็คิดเหมือนกันว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีเข้ามาคุยยังไงดีเข้ามาเคลียร์กันยังไงดีด้วยนะถ้ามีประเด็นแต่เขาก็ยังเลือกที่จะมองคุณและความสัมพันธ์เนี่ยในด้านดีนะคะอยู่เสมอเนาะคือยังไม่ได้คิดว่าเรื่องของเรามันจะต้องแบบสะดุดสะเทือนจนต้องแบบจบหรือพังกันวันนี้พรุ่งนี้หรอกค่ะเขายังมองคุณในด้านดีอยู่นะคะอีกในหนึ่งเนาะเอาจริงๆตอนที่เวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีเรื่องราวดีๆที่ทำให้เขาว่าได้คิดถึงด้วยนะคะเนี่ยยังมีคนที่ยังมีความหวังนะคะในความสัมพันธ์นี้หรือยังรอที่จะได้มาพบมาเจอมาเห็นหน้ามามองคุณด้วยตาเนื้อของตัวเองตอนนี้บางคนอาจจะมองนะคะจับจ้องคุณผ่านโซเชียลมีเดียเขารู้นะคะรู้อยู่แก่ใจรู้ชัดแล้วค่ะว่าคุณน่ะคือคนที่สำคัญสำหรับเขาก่อนหน้านี้อาจจะมืดบอดเหมือนกันนะคะอาจจะแบบว่าเธออยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ได้ต่างกันไม่ได้เห็นความสำคัญของคุณจนวันที่อาจจะห่างกันบางเคสเนาะมันอาจจะแบบยิ่งไกลห่างยิ่งเห็นชัดว่าเราอะสำคัญขนาดไหนหรือการที่ได้มีกันและกันมันดีขนาดไหนแต่ตอนที่อยู่ใกล้กลับมองไม่เห็นก็เป็นได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณน่ะจะลืมเขาไปแล้วหรือจำกันไม่ได้แล้วว่าเขาคือใครในชีวิตคุณนะคะเอาจริงๆอะค่ะเขายังคงจดจำเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหรือจำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณได้เยอะมากบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาคงลืมไปแล้วแหละว่าวันแรกที่เราเจอกันวันไหนเขาคงจำไม่ได้หรอกว่าฉันชอบอะไรนู่นนี่นั่นๆแต่จะบอกว่าเขาจำเรื่องของคุณได้แล้วเขาก็มีเรื่องของคุณนะคะเต็มหัวเขาเลยนะรู้หรือเปล่านะคะเขายังอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเติบโตอย่างงดงามนะคะบางคนที่ตอนนี้อาจจะห่างไกลกันเนี่ยเขามองคุณแบบกำลังแบบคุณอาจจะเติบโตในสายงานหรือสิ่งที่คุณทำและกำลังไปได้สวยแล้วจะบอกว่าเขาได้เฝ้ามองคุณแล้วก็มีการชื่นชมคุณในการเติบโตนั้นๆของคุณด้วยนะบางคนถ้าความสัมพันธ์ก่อนหน้ามันเหี่ยวเฉาเนี่ยเขาอยากให้ต้นรักต้นเนี้ยกลับมาเบ่งบานผลิดอกออกผลเติบโตอย่างงดงามอีกครั้งนะคะเขายังอยากเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคุณนะคะแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณน่ะจะยังเชื่อใจหรือเชื่อมั่นในตัวเขาไหมหรือจะยังไว้ใจเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเนาะนะคะเกิดขึ้นเนาะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาอะอยู่กับใครแล้วก็ไม่อุ่นใจเท่าอยู่กับคุณน่ะและเขาแบบอยากจะให้คุณน่ะรู้สึกว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหมือนกันถ้าเขาได้รับโอกาสอีกครั้งบางคนนะมีประเด็นไงมันจะมีเงื่อนไขตัวนี้ด้วยเพราะว่าเขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาเกินกว่าที่คุณจะฝากใจไว้กับเขาได้เนาะก็มีเนาะซึ่งตรงนี้มันก็สร้างขึ้นมายากแหละกว่าที่คุณจะกลับมาให้เขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยถูกไหมคะเนี่ยอยากจะกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยอยากจะมาหาทางแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์เนี่ยร่วมกันถ้าไม่ได้มีประเด็นใดๆเขารู้สึกว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเขาเป็นคนที่แบบว่า
ขาเชื่อว่าถ้าอยู่กับคุณเนี่ยคุณจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านที่แบบว่าคอยที่จะเดินไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าอาจจะวันใดก็ตามแต่ที่อาจจะสะดุดคุณก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับเขาด้วยเนาะเขาอยากรู้จังถ้าไกลกันตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคุณสบายดีไหมนะคะอีกในหนึ่งถ้าคุณกับเขามีความต่างอะไรกันก็ตามแต่เนี่ยเหมือนเขาพยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณเป็นด้วยนะเรียนรู้วัฒนธรรมของคุณนะคะหรืออยากจะเรียนรู้ตัวตนของคุณด้วยอะค่ะบางคนถ้าต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเนี่ยเหมือนเขาอยากเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของคุณภาษาของคุณขนบธรรมเนียมประเพณีของคุณด้วยนะคะมันมีการเรียนรู้สองอันเลยเกิดขึ้นอะหนึ่งอยากรู้แหละว่าเราเป็นอย่างไรสองอยากเรียนรู้ความต่างระหว่างเราสองเพื่อให้เราสองเดินไปกันได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าตอนนี้คุณกำลังแบบทำอะไรสักอย่างในชีวิตนะเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณมันดูน่าสนใจอะแล้วเขาอยากจะแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กับคุณด้วยอะสมมติว่าง่ายๆสมมติว่าคุณอาจจะเป็นนักอ่านไพ่อะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากมาเรียนรู้กับคุณก็ได้นะแต่สอนเขาหน่อยสิอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะหาเรื่องมาเรียนรู้กับคุณเนาะหรืออาจจะแบบที่มีเรื่องของคุณอยู่เต็มหัวเนี่ยอาจจะคิดในการเข้าหาคุณก็ได้อาจจะใช้เวในการศึกษาเรียนรู้เข้ามา You are the precious gift of my life เธอคือของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขานะคะในชีวิตฉันชีวิตเขานั่นแหละI just want you to be happy, even without me in your life, พระเอกมาฉันก็แค่อยากให้เธอมีความสุขถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับเธอก็ตาม I was healed by your beautiful smile and voice. เขาบอกว่าเขาได้รับการเยียวยาจากรอยยิ้มและเสียงเพราะๆของคุณนะคะ I denied my feeling for you for a long time, but it didn't work. เขาบอกว่าเขาพยายามปฏิเสธผลักไสความรู้สึกที่เขาไม่ให้กับคุณมาเนิ่นนานแต่มันไม่เวิร์กนะคะ You are my เธอเป็นของฉันนะจ๊ะจำไว้ด้วยล่ะก็บอกอุ๊ยอันนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะมาใช้ช่วงเวลาแห่งความรักกับคุณนะคะทำอะไรไม่รู้ให้คุณด้วยความรักนะคะกลางคืนกลางวันไม่รู้แล้วแต่อันนี้ติดเรทนิดๆ นะคะไปแปลเอาละกันเนาะนะคะแอบซนๆเนาะก็เป็นแรนดอมนะคะไม่รู้เรื่องของใครกันหากอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณละสวัสดีค่ะ